ส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามเมื่อเพจทางการถามว่าผลสกอร์จะเป็นเช่นไรเมื่อเจอกับทีมชาติไทยแอดเองนะครับก็ได้แอบไปส่องเพจฟุตบอลเวียดนามมานะครับเขาก็ได้มีการถามถึงผลสกอร์ที่จะเกิดขึ้นในการแข่งขันระหว่างไทยกับเวียดนามนั่นเองนะครับซึ่งพวกชาวเวียดนามเนี่ยจะว่ากันยังไงนั้นนะครับก็ลองไปฟังดูกันเลยนะครับผมมาที่คอมเมนต์แรกครับผมเวียดนาม 2-1 ไทยกวงไฮและคองเฟืองทำประตูคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมประเทศไทย 0-5 เวียดนามดังวันลำยิงลูกโทษให้เพื่อน1ลูกมึงให้ผู้รักษาประตูยิงลูกโทษเลยเหรอจะโหดไปไหนวะเนี่ยคอมเมนต์ถัดมาครับผมฉันคิดว่าเวียดนามจะเอาชนะไทยได้6-0คอมเมนต์ถัดไปครับประเทศไทย0-2เวียดนามผู้ทำประตูควงให้และคองเฟืองคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันคิดว่าประเทศไทยเสมอกับเวียดนาม1-1คอมเมนต์ต่อไปนะครับเวียดนาม2-1สำหรับคนที่ทำประตูคือกวงไฮและวันตวนคอมเมนต์ถัดมาครับผมฉันต้องการเห็นกวงไฮปะทะชนาธิปมันคือการปะทะกันระหว่างผู้เล่นที่ดีที่สุดกับผู้เล่นที่ดีที่สุดสำหรับดาวรุ่งชายของทั้งสองประเทศในวันที่5กันยายนคอมเมนต์ต่อมานะครับเวียดนาม 2-0 ประเทศไทยเพราะฉันเชื่อว่าคองเฟืองและเพื่อนร่วมทีมของเขาจะต่อสู้ด้วยพลังทั้งหมดของพวกเขาคอมเมนต์ถัดมานะครับฉันได้ดูโชคชะตามาแล้วว่าเวียดนามจะต้องแพ้คอมเมนต์ถัดไปครับผมเวียดนามจะชนะประเทศไทยเชื่อฉันเถอะสายของฉันคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมเวียดนามจะได้กินหม้อไฟไทยต่อไปอีกคอมเมนต์ถัดมานะครับการคาดการเพื่อความสนุกสนานฉันได้ซื้อตั๋วไปเชียร์เรียบร้อยแล้วเวียดนามต้องชนะ 1-0 กับไทยคอมเมนต์ต่อไปนะครับผมประเทศไทย 2-2 เวียดนามของเฟืองทำประตูสุดท้ายคอมเมนต์ถัดไปครับผมอย่าได้แค่ทำนายอีกต่อไปฉันหวังว่าพวกคุณจะลองและนำความภาคภูมิใจมาสู่ประเทศอีกครั้งคอมเมนต์ต่อไปครับผมเวียดนาม 4-0 ไทยหมดยุคประเทศไทยแล้วแชมป์ต้องเป็นของเวียดนามคอมเมนต์ถัดไปครับผม 3-1 เวียดนามชนะจากการทำประตูของของเฟืองควงให้และวันตวนส่วนประเทศไทยสุภชัยทำประตูได้คอมเมนต์ต่อไปครับผมเวียดนามจะชนะ 2-0 ไทยคองเฟืองและควงไฮทำประตูแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับผมประเทศไทย2เวียดนาม1ก็จบไปแล้วนะครับกับการส่องคอมเมนต์ชาวเวียดนามเล็กๆน้อยๆนะครับคือมันก็ไม่มีอะไรมากหรอกส่วนมากก็จะเป็นคอมเมนต์ประมาณว่า2-1 3-1ประมาณเนี้ยไม่เวอร์วังมากแต่ไทยเนี่ยต้องได้1ประตูมันคอมเมนต์ไว้อย่างนี้นะเออแต่ที่เท่าที่สังเกตมาคนไทยก็ไปปวดในเพจเขาก็เยอะเหมือนกันนะแต่ก็ไม่ต้องแปลกใจอะไรนะเขาก็มาปวดเหมือนกันก็แลกๆกันไปนะตรงนี้ก็เจ้าๆกันไป ต่างฝ่ายต่างบีเกนกันนะตรงนี้โอ้แต่ก็ไม่อยากให้ไปทำแบบนั้นกันเพราะมันจะทำให้เกิดเรื่องบาดหมางไปเรื่อยๆนะฮะ แต่ถ้าอยากทำก็แล้วแต่ด้วยกันนะรับผลกรรมไปเองนะแต่คนอื่นก็จะซวยไปด้วยนะก็จะทำอะไรก็ระมัดระวังหน่อยบางคนเอารูปธงชาติเขามาทำเสียหายเอาไปยัดไปเป็นรูปขี้บ้างไปนะโอ้มันก็เกินไปบางอันนะเออเห็นเขาทำก็ไม่ใช่ว่าเราต้องไปทำตามเขาไม่ใช่ไปทุเรศทุลังทุเรียนก็ลำไยมาเฟืองมาไฟมากุดมะนาวมาพาส้มโอทักแตงแตงโมเหมือนเขานะเออลิ้นพันกันเลยทีเดียวนะเราก็ต้องเป็นอะไรที่ดูดีบ้างนะไม่เห็นเขาทำเสียหายแล้วก็อยากจะไปทำกับเขาเหมือนเด็กทะเลาะกันอะไรแบบนี้เออแล้วบางทีก็คิดถึงผู้อื่นด้วยคนที่
คนอื่นเขาที่ไม่อยากจะทำเหมือนคุณเขาต้องเสียหายไปด้วยนะเขาก็จะมองเราไม่ดีด้วยนะอันนี้ต้องบอกกันไว้นะครับเอาทำพอเหมาะพอเจาะเลยกันนะโอเคครับก็ฝากกันไว้นะครับผมนะเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับสกอร์แบบนี้นะก็คอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วคิดว่าใครจะทำประตูได้เท่าไหร่ก็คอมเมนต์เข้ามาได้เหมือนกันนะครับผมโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผม